ัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดานะครับในปีพิธีกรรมของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตลอดปีมีเทศกาลธรรมดาอยู่34สัปดาห์นะครับที่บอกว่าเทศกาลธรรมดานี้เราไม่ได้นับเทศกาลพัสกาเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพนะครับอื่นๆเหล่านี้เทศกาลมหาพรตเพราะฉะนั้นในเทศกาลธรรมดามี34สัปดาห์พ่อบอกพี่น้องว่าวันอาทิตย์นี้ที่เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดาก็น่าใจหายอาทิตย์หน้าจบปีพิธีกรรมแล้วเพราะว่าครั้งหน้าจะเป็นสัปดาห์ที่34สัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรมนะครับแล้วเราก็จะเริ่มปีพิธีกรรมรอบใหม่มีพิธีกรรมรอบใหม่ก็เริ่มที่วันอาทิตย์สัปดาห์ที่1ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพนะครับเตรียมคริสต์มาสกันอีกแล้วพระสงฆ์จะสวมอภรณ์สีม่วงนะครับในวัดเช่นกันผ้าคลุมแท่นหรือว่าจะพยายามเตรียมรับเสด็จพระคริสต์สมภพบนพระแท่นก็จะเรียบง่ายไม่มีประดับประดาอะไรเพราะว่าเป็นการเตือนตัวเราเตรียมจิตใจนะครับเป็นทุกข์ถึงบาปเตรียมจะรับพระเยซูเจ้ามาประสูตินะครับมาบังเกิดคริสต์มาสในเมื่อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1ในวันนี้จึงเป็นบทอ่านที่ดูเหมือนคล้ายๆว่าจะเตือนเราถึงว่าวันหนึ่งโลกนี้จะจบลงเวลาเราเดินทางมาถึงสิ้นปีเราจะสังเกตนะครับพระศาสนาจักรพอเรามาถึงสิ้นปีพิธีกรรมบทอ่านที่1ในวันนี้ก็จะพูดถึงโลกจะจบลงเอาง่ายๆช่วงที่พิธีกรรมกำลังจะจบลงในสัปดาห์ที่33-34เราก็อยู่ในเดือนพฤศจิกายนเห็นไหมครับมันก็พร้อมกันเหมือนกันเพราะว่าในปฏิทินทางโลกเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนก่อนสุดท้ายของปีแล้วครับเดี๋ยวพอเดือนธันวาคมก็จบปีเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่33ในเทศกาลธรรมดาเรามาอยู่ในเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนพระศาสนาจักรก็เลยสอนคริสตังบอกว่าให้เราได้ระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับนะครับแล้วก็คิดถึงความตายว่าวันหนึ่งเราก็จะสิ้นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้คนตายพวกหนึ่งชนะแล้วไปสวรรค์หนึ่งพฤศจิกายนเราสมพวนนักบุญทั้งหลายนะครับแล้วก็วันที่สองก็เป็นวันระลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนเห็นไหมครับทุกความคิดทุกอย่างในปลายปีพิธีกรรมและปลายปีทางสากลพระศาสนาก็มุ่งให้เราคิดถึงว่าวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องจบลงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้บทอ่านที่1เนี่ยนำมาจากหนังสือประกาศกดาเนียลนะครับหนังสือประกาศกดาเนียลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หนังสือที่อยู่ในหมวดของพวกประกาศกหรอกครับเป็นหนังสือที่อยู่ในข้อเขียนซะมากกว่าเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เวลากรุงเยรูซาเล็มถูกบาบิโลนมาตีแตกแล้วก็บาบิโลนกวาดต้อนผู้คนนะครับไปเป็นทาสในอาณาจักรบาบิโลนดาเนียลกับเพื่อนๆก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ในกรุงบาบิโลนด้วยและขณะที่ดาเนียลกับเพื่อนนะครับอีก3คนไปอยู่ที่บาบิโลนเนี่ยพระเป็นเจ้าก็ปลดให้เขาเหล่านี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าแล้วก็ฉายแสงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเป็นเจ้าต่อหน้าคนบาบิโลนมีความเฉลียวฉลาดให้เห็นว่าคนที่รักพระยาเวคนที่นับถือองค์ผู้พระเป็นเจ้าเป็นคนที่พระเป็นเจ้าทรงคุ้มครองปกปักรักษาและอวยพรให้เฉลียวฉลาดมีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดชื่นแจ่มใสชาวยิวก็เลยถือว่าดาเนียลที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยจากกรุงเยรูซาเล็มไปอยู่ที่บาบิโลนแล้วเป็นแบบฉบับของการของคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเป็นเจ้าแล้วเป็นเจ้าอวยพรเป็นคนที่เขาพวกเขาถือว่าเป็นประกาศกเป็นประกาศกก็คือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พระเป็นเจ้าทรงเผยพระประสงค์ของพระองค์แก่ดาเนียลและให้ดาเนียลเป็นหลักเป็นคนเทศสอนให้กำลังใจแก่ชาวยิวที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนอย่าทิ้งพระอย่ามีใจโอนเอียงไปกับไหว้พระเทียมของพวกบาบิโลนนะครับแต่ว่าในหนังสือของประกาศกดาเนียลวันนี้เป็นการที่ดาเนียลได้พูดถึงว่าพระเป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้ท่านเห็นภาพนิมิตของการที่วันหนึ่งโลกนี้จะจบลงนะครับเราลองฟังดูนะครับเวลานั้นมีคาเอลเจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ผ
ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้นจะมีเวลาแห่งความทุกข์ยากอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มมีประชาชาติจนถึงเวลานั้นในเวลานั้นประชากรของท่านคือทุกคนที่มีชื่อเขียนไว้ในหนังสือจะได้รับความรอดพ้นนิมิตของดาเนียลได้เห็นว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ชื่อว่ามิคาเอลมิคาเอลมีชื่อกล่าวอยู่ในหนังสือพระคัมภีร์ของเราพันธสัญญาเดิมว่าเป็นทูตสวรรค์นะครับหรืออาจจะใช้คำพื้นๆชาวบ้านว่าเป็นเทวดาเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระเป็นเจ้าและเป็นหัวหน้าของเทวดาทั้งปวงเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นอคาเทวดามิคาเอลเนี่ยจึงเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นจิตเป็นทูตสวรรค์เฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระเป็นเจ้าเวลานั้นมิคาเอลเจ้านายยิ่งใหญ่ของทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ประชากรของท่านจะลุกขึ้นแม้ก็ว่าในวันที่โลกนี้สิ้นพิภพเนี่ยทูตสวรรค์มิคาเอลเจ้านายใหญ่ของบรรดาทูตสวรรค์หรือหัวหน้าทูตสวรรค์เนี่ยจะลุกขึ้นแล้วก็หมายความว่าวันเวลาที่จะกวาดล้างโลกนี้จะจบลงมาแล้วแล้วทูตสวรรค์ก็ทำหน้าที่แทนพระเป็นเจ้าในการที่จะทำกิจการต่างๆคนชั่วก็ถูกลงโทษเพราะเหตุว่าความชั่วย่อมเรียกร้องผลร้ายต่อชีวิตคนดีนะทูตสวรรค์ก็จะรวบรวมแล้วก็นำทูลถวายแด่พระเป็นเจ้าถวายแด่องค์พระบิดาเจ้าเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเมื่อทูตสวรรค์คาเบียนนะครับหัวหน้าทูตสวรรค์ทั้งปวงปรากฏขึ้นจะมีเวลาแห่งความทุกข์อย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มประชาชาติจนถึงเวลานั้นทัศนคติของชาวยิวเขาคือว่าวันที่โลกนี้จบลงเนี่ยจะมีความทุกข์ยากลำบากเราเอามาอ่านกันในวันนี้เราเองจริงๆแล้วเราก็พอจะเข้าใจนะครับในเรื่องที่ว่าวันที่โลกนี้จบลงคงจะทุกข์ทรมานมากเลยเพราะเห็นว่าทุกคนก็พูดเสมอว่าวันที่โลกแตกวันที่โลกจบลงคงจะมีความยากลำบากเพราะเหตุว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเมื่อทูตสวรรค์มีคาเอลซึ่งเป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์ทั้งปวงนะครับมาในโลกวันที่โลกนี้จบลงจะมีความทุกข์ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีประชาชาติมาจนถึงวันนั้นเราจบลงตรงตอนที่หนึ่งตรงคำถามของพ่อที่ว่าทำไมวันที่จบโลกนี้ต้องมีความทุกข์ยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่มีประชาชาติมาจนถึงวันนั้นก็เพราะเราไม่เตรียมตัวไงครับประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่บทอ่านในวันนี้กำลังจะชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เตรียมตัวคนจำนวนมากที่หลับอยู่ในผงคีดินจะตื่นขึ้นเขาบอกว่าคนที่ตายไปก่อนแล้วนะครับจะตื่นขึ้นจะกลับมารวมกับวิญญาณนะครับจะตื่นขึ้นบางคนเข้าสู่ชีวิตนิรันดรบางคนจะได้รับความอับอายและความอัปยศอดสูตลอดนิรันดร นะครับในสมัยที่ดาเนียลเขียนหนังสือเล่มนี้ชาวยิวยังไม่รู้จักชีวิตหน้าชาวยิวไม่มีความคิดเรื่องชีวิตหน้าต้องรอพระเยซูเจ้ามาประสูติในโลกนี้พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพและพระองค์สอนเราว่ามันวันที่โลกนี้จบลงจะมีชีวิตหน้าที่เวลานี้ถ้าเราสิ้นชีวิตใช่ไหมครับตามความเชื่อของคริสตชนเขาก็ถ้าเราเป็นคนดีวิญญาณเราก็ไปอยู่กับพระร่างกายเราก็เอาไปฝังในสุสานถ้าเราไม่มีที่ฝังหรือว่าไม่มีสตังจะไปซื้อที่ดินฝังศพเราจะเอาไปเผาเดี๋ยวนี้เราก็ไปขออนุญาตพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชก็อนุญาตเราก็เอาไปเผาบางทีเดี๋ยวนี้ทางวัดของคาทอลิกเรายังไม่มีที่เผาเราอาจจะไปเผาที่วัดพุทธศาสนาของศาสนาพุทธก็อนุญาตนะครับแล้วก็เอาเท่ากลับมาก็ได้แต่ว่าในวันที่โลกนี้จบลงวิญญาณที่อยู่กับพระจะมารวมกับร่างกายอีกครั้งหนึ่งร่างกายแม้ว่าฝังไปแล้วเน่าเปื่อยร่างกายแม้ว่าเผาไปแล้วเหลือแต่เท่าธุลีแต่ในวันสุดท้ายวิญญาณที่อยู่กับพระจะมารวมกับร่างกายแล้วมีร่างกายใหม่ที่แข็งแรงที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วไปอยู่กับพระตลอดนิรันดร นี่เป็นความคิดของเราแต่ในขณะที่บทอ่านที่หนึ่งเขากำลังเตือนเราว่าโอ้ที่พ่ออธิบายไปเมื่อกี้นี่มันเป็นความคิดหลังจากที่เราได้พบพระเยซูเจ้าแล้วเรารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าสอนว่ามีชีวิตนิรันดรที่จะไปอยู่กับพระตลอดนิรันดร
แต่ในสมัยของประกาศุปดาเนียนประกาศุปดาเนียนเขายังไม่เข้าใจเรื่องการรวมกันระหว่างวิญญาณกับร่างกายเขาคิดได้เพียงแค่ระดับหนึ่งระดับไหนครับระดับที่ว่าทุกคนที่ถูกฝังไว้เนี่ยก็จะกลับมามีชีวิตแต่ว่าจะแบ่งออกเป็นสองพวกพวกหนึ่งจะพบกับความทุกขเวทนาอีกพวกหนึ่งจะได้รับขึ้นไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขายังไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณและร่างกายที่จะมารวมกันมีเนื้อหนังเขาพูดอย่างนี้ครับพระกาสกดาเนียนบอกว่าคนจำนวนมากที่หลับอยู่ในผงขี้ดินบางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรบางคนจะได้รับความอับอายพระกาสกดาเนียนใช้คำว่าได้รับความอับอายคือว่าก็ในวันนั้นเราจะลุกขึ้นมาจากผงขี้ดินลุกขึ้นมาทำไมครับลุกขึ้นมาเพื่อได้รับความรอดนิรันดรแต่พวกหนึ่งไม่ได้พวกไม่ได้ก็อายสิครับอายอะไรครับอับอายขายหน้าที่เราต้องไปอยู่กับความชั่วร้ายนะครับคนในสมัยก่อนชาวยิวอาจจะเรียกว่าโลกใต้บาดาลปัจจุบันเราก็เรียกว่านรกใช่ไหมครับจะได้รับความอับอายและความอับยศอดสูตลอดนิรันดรเราก็เลยมาถึงความเชื่อของคริสตชนข้อหนึ่งก็คือว่าคริสตชนเชื่อว่าชีวิตมีชีวิตเดียวเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ถ้าเราเป็นคนดีในวันสุดท้ายเราจะได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดรแต่ถ้าเราเป็นคนชั่วเราก็จะไปอยู่ในนรกตลอดนิรันดรเช่นเดียวกันแสดงว่าความคิดนี้ของชาวยิวสมัยดาเนียลพ้องกับของคนพี่พระเยซูเจ้าสอนนะครับแต่เพียงแต่ดาเนียลไม่รู้จักการที่ผู้ที่ถูกฝังในดินจะกลับคืนที่มารวมกับวิญญาณแล้วไปอยู่กับพระตลอดนิรันดรเขาเพียงบอกว่าคนที่ถูกฝังไว้ในผงคีดินจะกลับมาใหม่นะครับแต่ว่าไม่เหมือนอย่างที่ทุกวันนี้เราชัดเจนแล้วว่าร่างกายจะมารวมกับวิญญาณบางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรบางคนจะได้รับความอับอายและความอับยศอดสูตลอดนิรันดรบรรดาผู้มีปัญญาจะส่องแสงเหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้าและบรรดาผู้ที่ช่วยคนจำนวนมากให้มีความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงดาวตลอดไปแสดงว่าผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความชอบธรรมเขาประดุจเป็นดวงดาวที่ส่องแสงตลอดไปไม่ดับเลยเพราะฉะนั้นหนังสือของดาเนียลก็เป็นหนังสือของคนโบราณโดยแท้นะครับเพราะเหตุว่าพวกเขาเป็นคนที่มีความรู้สังเกตดูท้องฟ้าแล้วก็พบว่าดาวดวงนี้มันอยู่บนท้องฟ้าพอตกเย็นมืดค่ำมันก็ส่องแสงอีกละเดี๋ยวตอนเช้ามันอาจจะหายไปแต่ตอนตกเย็นมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของมันอีกแล้วเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าส่วนคนดีนั้นจะเป็นเหมือนกับดาวที่ส่องแสงอยู่ตลอดไม่มีวันดับค้างอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ก็แปลว่าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปหนังสือประกาศดาเนียลได้ให้ความคิดแล้วพอก็เสริมว่าจะมีความทุกขเวทนาใหญ่หลวงในวันนั้นเพราะว่าหลายคนจะพบกับความอับอายและความอัปยศอดสูไม่ได้อยู่กับพระประเด็นจึงอยู่ตรงที่ว่าเราไม่เตรียมพร้อมถ้าเราไม่เตรียมพร้อมนะครับในวันนั้นมาถึงกลัวว่าเราเองจะไม่สามารถจะเป็นดวงดาวที่ส่องแสงตลอดนิรันดรแต่การเตรียมพร้อมก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะสามารถทำได้เลยในเวลาที่เราสิ้นใจเพื่อว่าเราจะได้พร้อมทุกอย่างนะครับความพร้อมในทางศาสนาคริสต์ทุกวันนี้หมายถึงว่าเราสิ้นใจเนี่ยเราได้แก้บาปรับศีลอภัยบาปเราได้รับศีลมหาสนิทมีคุณพ่อมาโปรดศีลเจิมคนไข้ให้แก่เราเราจะพร้อมอย่างนี้ได้ไม่ใช่อยู่ๆวันนั้นเราจะได้เลยนะครับ3อย่างรับศีลอภัยบาปรับศีลมหาสนิทมีคุณพ่อมาโปรดศีลเจิมคนไข้ให้กับเราคนที่จะได้รับ3อย่างนี้เป็นคนที่ทุกวันนี้ไปสารภาพบาปและไปรับศีลมหาสิริในชีวิตเป็นประจำอยู่แล้วเขาถึงจะได้สิ่งนี้เราทิ้งข้างกันอยู่ตรงที่ว่าคนที่จะเตรียมพร้อมจากโลกนี้ไปไม่พบกับทุกขเวทนาไม่พบกับความอับอายและความอัปยศอดสูคือคนที่เตรียมตัวตายอย่างดีแต่คนที่เตรียมตัวตายอย่างดีไม่ใช่คนที่อยู่ๆแล้วจะได้การตายอย่างสงบตายอย่างสงบสำหรับคริสเตียนก็คือว่าได้รับศีลอภัยบาปได้รับศีลมหาสนิทได้มีคุณพ่อมาโปรดศีลเจิมคนไข้ทั้ง3อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ในวันตายเราจะได้ทันทีเลยเป็นผลบุญของการที่เราดำเนินชีวิตแล้วเรารับศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ตลอดชีวิตของเราหรือมีความผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของเรา
ตรงนี้แหละครับที่เป็นการเตรียมที่สำคัญเตรียมตัวตายทุกวันนี้เราจึงหมั่นไปรับศีลอภัยบาปรับศีลมหาสนิทไปร่วมพิธีมิสซาแล้วก็เป็นครั้งเป็นคราวได้ยินว่าคุณพ่อจะมีโปรดศีลเจิมคนไข้ก็ไปรับหรือว่าเข้าไปหาคุณพ่อหรือว่าให้ลูกหลานไปตามคุณพ่อบอกว่าขอคุณพ่อกรุณาโปรดศีลเจิมคนไข้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายด้วยคนที่เตรียมตัวตายคือคนที่ได้ใช้ชีวิตทุกวันผูกพันอยู่กับพระในชีวิตจริงทุกวันบทพระวรสารในวันนี้นำมาจากพระวรสารของนบุญมาร์โกนะครับพระเยซูเจ้าก็ยังตรัสพูดถึงเรื่องวันสุดท้ายแบบนี้อย่างที่ประกาศกดาเนียลได้เตือนชาวยิวว่าระวังนะเมื่อวันที่โลกนี้จบลงท่านจะอยู่ในหมู่คนที่พบกับความอับอายอัปยศอดสูเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าในวันเหล่านั้นเมื่อทุกเวทนาผ่านไปแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปดวงจันทร์จะไม่ทอแสงดวงดาวจะตกจากท้องฟ้าและอานุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือนเมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่เมื่อนั้นพระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศจากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้าพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ในดินแดนปาเลสไตน์พระองค์เป็นพระแท้เป็นมนุษย์แท้เพราะฉะนั้นในความเป็นมนุษย์แท้พระองค์ก็อยู่ในยุคสมัยที่ทัศนคติของคนในยุคนั้นเป็นเช่นไรพระเยซูเจ้าก็มีทัศนคติอย่างนั้นทัศนคติอะไรครับก็คือว่าในวันสิ้นพิภพเนี่ยจะมีเหตุการณ์แบบนี้แต่เนื่องจากออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้าว่าวันนั้นดวงอาทิตย์จะดับไปดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงแสดงว่าในวันสิ้นพิภพนั้นจะมีปรากฏการณ์ที่เราพอจะสัมผัสได้ว่าใกล้แล้วนะภาษาไทยบางทีก็บอกเกิดอาเพศคือว่ามันธรรมชาติมันผิดมันวิปริตไปหมดเลยมันไม่เป็นอย่างที่มันเป็นทุกวันนี้เราเองทุกวันนี้เรายังเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกฤดูหนาวมาฤดูร้อนมาแต่เราก็ชักจะเอะใจนะครับบางทีเข้าฤดูหนาวแล้วทำไมไม่หนาวร้อนเหลือเกินโลกนี้เป็นอะไรวิปริตไปแล้วเหรอหรือว่ามีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันเราจะเห็นได้ว่าเอบางคนก็เลยบอกว่ามันถึงเวลาที่โลกเนี่ยคงจะหมดอายุไขของมันแล้วละคงจะจบแล้วดังนั้นบทพระวรสารในวันนี้เมื่อพระเยซูเจ้าทรงประสูติมาในดินแดนปาเลสไตน์พระองค์ก็มีทัศนคติของคนในยุคนั้นที่เข้าใจว่าวันที่จบโลกจะเป็นอย่างนี้แต่แม้จะอยู่ในทัศนคติของคนในยุคนั้นแต่เนื่องจากออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้าเราจึงเชื่อว่าเราอยู่ในโลกนี้วันที่โลกนี้จบลงเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนฉลาดคอยสังเกตดูสภาพรอบตัวเราว่ามีอะไรที่มันผิดวิปริตผิดจากธรรมชาติไปบ้างไหมเราจะได้เตรียมตัวไงครับแล้วทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็ผิดจากเดิมไปมากนะครับหลายสิ่งหลายอย่างธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงไปความประพฤติของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปนะครับนิสัยความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปพระเยซูเจ้าหลังจากที่ตรัสบอกว่าในวันนั้นพระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศโอ้ผู้ที่ทรงเลือกสรรเมื่อกี้ดาเนียลบอกว่าบางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเป็นเหมือนกับแสงดวงดาวส่องอยู่บนท้องฟ้าตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าบอกว่าในวันสุดท้ายทูตสวรรค์ที่ดาเนียลบอกว่ามีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์จอมทัพเจ้านายแห่งทูตสวรรค์ไปรวบรวมคนมาจาก4ทิศพระเยซูเจ้าบอกว่าไปรวบรวมผู้เลือกสรรมาจากทิศทั้ง4ตรงนี้นะครับระวังนะครับเราจะไม่ได้เป็นหนึ่งในคนที่ทูตสวรรค์รวบรวมจากทิศทั้ง4จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้าคนที่ได้รับเลือกสรรเลือกมาคนไหนล่ะจะได้รับเลือกสรรก็คือคนที่เตรียมตัวทุกวันมีความสัมพันธ์กับพระอย่างดีอย่าดูถูกดูหมิ่นการสวดภาวนาอย่าละเลยการแก้บาปรับศีลการไปร่วมพิธีมิสซาจงเรียนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเถิดแล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสว่าดูต้นมะเดื่อสิเมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและผลิใบท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วท่านก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้
อยู่ที่ประตูแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยพ่อถึงบอกว่าแม้พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดในโลกนี้ในการเวลาในแผ่นดินปาเลสไตน์และในช่วงระยะเวลา 2,000 ปีก่อนที่ทัศนคติของคนมีแบบนี้วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพระองค์ก็มีทัศนคติเหมือนคนในยุคนั้นคือวันสิ้นพิภพคงจะมีปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติมันวิปริตดวงอาทิตย์อับแสงดวงจันทร์ไม่ส่องแสงต่างๆเหล่านี้แต่เนื่องจากว่าพระเยซูเจ้าตรัสแล้วพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าฟ้าดินจะล่วงพ้นไปแต่คำพูดของเราจะไม่ล่วงพ้นไปเลยและพระองค์ก็สอนเราว่าพวกท่านฉลาดใช่ไหมอยู่ในโลกเวลาต้นมะเดื่อแตกใบอ่อนแล้วก็ออกดอกออกผลท่านก็บอกฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วแล้วทำไมท่านน่ะไม่ใช้ความฉลาดเหล่านี้ในการที่จะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวท่านสิ่งที่เกิดกับท่านเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวตายอย่างดีเพื่อจะได้รับมือกับวันสุดท้ายบ้างล่ะในวันนี้เราเอาบทอ่านที่หนึ่งกับบทพระวรสารมาเชื่อมกันนะครับแล้วขอให้วันที่โลกนี้จบลงเป็นวันที่เรามีความสงบสันติเราเตรียมตัวอย่างดีเพราะทุกวันเราได้มีความสัมพันธ์อันดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า